เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของคุณสมบัติของสีมณีนาคราชธาตุศักดิ์สิทธิ์จากเมืองบาดาลจากหนังสือมหัศจรรย์พญานาคเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาหนังสือขายดีพิมพ์ครั้งที่9จัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับมณีนาคราชวัชรธาตุเพชรนาคาหรือเพชรพญานาคผู้ที่มีไว้ครอบครองจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลมีอำนาจมีเสน่ห์โชคลาภปราศจากโรคภัยป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดจากดินน้ำลมไฟเช่นแผ่นดินไหววาตภัยและอุทกภัยสีสันของเพชรพญานาคหรือวัชรธาตุเพชรนาคาแต่ละสียังมีความศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพแตกต่างกันดังนี้สีขาวเกิดจากนาคราชที่บำเพ็ญถือศีลปฏิบัติธรรมมานานจนสมาธิจิตแก่กล้ามีความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมีฤทธิ์พลังเข้มข้นเป็นตัวเพิ่มพลังและเข้ากันได้กับทุกสีเป็นสีที่ขับคุณไสออกมาดีกว่าทุกสีความศักดิ์สิทธิ์หนักไปในทางเมตตาและปล่อยวางผู้ใดมีไว้ครอบครองจะส่งเสริมในด้านพลังสมาธิจะมีสมาธิจิตที่ดีสงบนิ่งและมั่นคงทำให้ได้สมาธิเร็วขึ้นอันก่อให้เกิดปัญญาญาณขึ้นตามลำดับมีความก้าวหน้าในทางธรรมเรียกว่าเป็นพลังบริสุทธิ์และให้ผลในทางเมตตามหาลาภทั้งต่อตนเองและผู้อื่นดึงดูดใจผู้คนรอบข้างได้อย่างดีใครได้อยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกสบายใจผู้ครอบครองสมควรที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องสร้างสมบุญมาพอสมควรมีความใจกว้างพร้อมเสียสละสีแดงเป็นสีแห่งฤทธิ์อำนาจมีตบะเดชะอันทรงพลังเป็นที่เกรงขามแก่ผู้พบเห็นใช้ในทางเสริมสร้างบารมีเกิดกำลังใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความองอาจน่ายำเกรงยิ่งขึ้นทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองสีแดงเป็นสีของนาคราชในวรรณะหัวหน้าหรือระดับผู้นำเปรียบเสมือนผู้นำทางการทหารการปกครองเป็นอัศวินผู้ปกป้องรักษาบาดาลย่อมมีฤทธิ์อำนาจเป็นพิเศษดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในทางฤทธิ์เดชทางพลังของฌานสมาธิมีความเป็นผู้นำซึ่งจะช่วยส่งเสริมสง่าราศีแต่ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในใจด้วยเพราะมีผลในด้านปกปักรักษาป้องกันแคล้วคลาดช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆสีชมพูส่วนใหญ่เกิดจากนาคีนาคราชเพศหญิงจึงเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเพราะเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม
เนื่องจากมีอานุภาพในทางเมตตามหานิยมสร้างเสริมสง่าราศีมีความโดดเด่นสะดุดตาต่อผู้พบเห็นและยังบันดาลโชคลาภชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองยิ่งถ้าเป็นสีชมพูเข้มออกหวานซึ่งค่อนข้างหายากด้วยแล้วจะยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นชนิดที่เรียกว่ารักจนหลงก็ว่าได้เปรียบเสมือนนางพญาผู้งามสง่าเป็นที่พึงปรารถนาแก่คนทั้งหลายใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเพราะมีพลังดึงดูดสารพัดในทางที่ดีได้อย่างประหลาดเหมาะกับคนที่ต้องการความโดดเด่นเป็นสง่ามีเสน่ห์เรียกความสนใจจากคนรอบข้างสีม่วงมีพลังหนักไปทางดูดทรัพย์และมีมิตรภาพเป็นสีที่ยอมรับของทุกฝ่ายทุกด้านเข้าไหนเข้าได้และเป็นที่เกรงใจของทุกคนที่ได้พบเห็นหรือพูดคุยจนเกิดความนิยมยกย่องในทางที่ดีผู้ครอบครองจะมีใจเป็นสุขสดชื่นจิตใจสงบเย็นนอกจากนี้ยังใช้แก้คุณไสและล้างอาถรรพ์ได้ดีสีเหลืองมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลืองเข้มเช่นบุษราคำหรืออัมพันธ์เป็นสีของโชคลาภเงินทองหมุนเวียนดีทำมาค้าขายดีเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความราบรื่นในชีวิตปราศจากอุปสรรคเพราะมีผู้ยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลสีเหลืองเป็นสีแห่งการได้รับความช่วยเหลือจึงเหมาะกับผู้ต้องการให้ชีวิตและการงานราบรื่นสำเร็จและสมหวังในทรัพย์สินเงินทองตามแต่จะอธิษฐานใช้สีเขียวเขียวเข้มแบบเขียวไข่กาเป็นสีที่หายากยิ่งเข้มยิ่งมีพลังฤทธิ์มากทั้งบุญญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แม้กระทั่งปัญญาความรู้เปรียบเสมือนอำมาตย์ราชครูที่ปรึกษาย่อมมีความรอบรู้และขมังเวทเก่งในทุกด้านจะพูดจาก็เป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีค่านิยมสูงกว่าสีอื่นๆมีความเกี่ยวเนื่องกับเหล่าเทพพรหมและวิญญาณอันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างดีตามแต่จะอธิษฐานเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะเมตตาช่วยเหลืออาจใช้เป็นสื่อทางจิตในการติดต่อกับจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์หรือภพภูมิต่างๆได้ดีเพราะเพชรพญานาคสีเขียวจะช่วยทำให้จิตสงบรวมตัวเป็นสมาธิได้เร็วทั้งยังช่วยคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆเวลาเดินทางไปในป่าทั้งยังแก้พิษจากสรรพสัตว์ได้อีกด้วยสีน้ำเงินเป็นสีที่หายากเป็นสีของวรรณกษัตริย์ราชาผู้นำผู้ปกครองชั้นสูงผู้มีอำนาจวาสนาและบารมีอันยิ่งใหญ่หรืออยู่ในเชื้อพระวงศ์ต้องสะสมบุญญาธิการและบารมีมานานผู้ที่มีบารมีสูงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ครอบครองสีนี้ได้ผู้ได้ครอบครองจะมีทั้งเดชและอำนาจ
เป็นที่เคารพยำเกรงแก่คนทั่วไปจะบังเกิดมีขุมทรัพย์มหาศาลมาเสริมสร้างบารมีให้สูงยิ่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ตลอดจนช่วยให้มีอายุยืนยาวเพราะมีเทพรักษาคุ้มครองทั้งเป็นมงคลแก่ตนเองเกิดความคล่องตัวในทุกเรื่องอีกด้วยสีฟ้าเหมาะสำหรับผู้ที่มีชาติตระกูลสูงรองลงมาจากพระราชาผู้นำหรือผู้ปกครองที่มีเพชรพญานาคสีน้ำเงินประจำกายเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองปกปักรักษาเสมือนหนึ่งมีกองทหารองครักษ์ส่วนตัวเลยทีเดียวสีส้มจะทำให้ผู้ครอบครองมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนสีขาวสีเหลืองสีส้มมีค่าเท่ากับ6หลกซิ่วข้อมูลจากพระครูโกศลธรรมโสภิตพระอาจารย์ออดวัดหน้าพระเมรุอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้เพชรพญานาคหรือวัชรธาตุเพชรนาคายังมีความศักดิ์สิทธิ์และคุณสมบัติพิเศษในทางรักษาโรคภัยต่างๆได้อีกเช่นสีขาวรักษาเรื่องหลอดเลือดตีบความดันโลหิตสีน้ำเงินรักษาเรื่องไวรัสมะเร็งแบคทีเรียสีเขียวรักษาเรื่องปวดเมื่อยเลือดไม่ไหลเวียนปรับท่าสีแดงรักษาเรื่องตับเม็ดโลหิตสีม่วงรักษาเรื่องมะเร็งลำไส้สีเหลืองรักษาเรื่องแบคทีเรียท้องเสียสีฟ้ารักษาเรื่องไวรัสข้อมูลจากพระอาจารย์ประเสริฐวัดพระธาตุบัวหลวงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อได้รับเพชรพญานาคหรือวัชรธาตุเพชรนาคามาแล้วให้นำไปแช่ในน้ำสะอาดก่อนแล้วเช็ดด้วยผ้าขาวก่อนนำใส่พานหรือพระอบบูชาควรตั้งขันห้ารับธูป10ดอกเทียนขาวหนัก1บาท10เล่มดอกมะลิหรือดอกไม้อะไรก็ได้ที่พอจะหาได้จำนวน10ดอกแล้วถวายผลไม้5อย่างเพชรพญานาคหรือวัชรธาตุเพชรนาคาให้วางใส่พานเล็กๆหล่อด้วยน้ำไว้ในที่อันควรแล้วตั้งจิตอธิษฐานบูชาจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภกับทุกท่านที่ครอบครองบูชา สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370